สาบที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเซาท์อีสเอเชียทะเลสาบแห่งนี้ขึ้นชื่อในเรื่องของจระเข้สมัยก่อนเนี่ยจระเข้เนี่ยเขาบอกว่าเยอะกว่าเรือแต่ตอนนี้ไม่รู้ยังมีอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวไปหาคำตอบกันว้าเป็นกิจกรรมที่สะใจลูกผู้ชายมากๆครับฮอกกาไดมีทเรสตอรองก็คือเป็นร้านอาหารที่ขายเนื้อจระเข้โตเลสาบแห่งนี้นะครับสมัยก่อนเนี่ยนะครับจระเข้เนี่ยมีเยอะมากๆเลยนะฮะแล้วก็ชาวบ้านที่เนี่ยเขาก็กินจระเข้กันมานานแล้วจนปัจจุบันเนี่ยจำนวนจระเข้เนี่ยมันลดลงเรื่อยๆลดลงเรื่อยๆก็จะมีหลายที่เนี่ยเขาไปทำเป็นฟาร์มจระเข้เพาะเลี้ยงนะครับแล้วก็ขายเนื้อแล้วก็ขายหนังมันนะครับตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะไปชิมเนื้อเขากันดีกว่านะครับสเต็กเนื้อจระเข้นะครับถ้าไม่บอกว่าเป็นเนื้อจระเข้ผมก็คิดว่าน่าจะเป็นเนื้อไก่รสชาติดีนะครับเป็นเนื้อที่คอเลสเตอรอลไม่เยอะด้วยนะฮะแล้วก็ดีกับสุขภาพเมนูบาร์บีคิวจระเข้นะครับผมจะชิมให้ดูสิเฮ้ยอันนี้อร่อยมากแนะนำเลยถ้ามาที่นี่นะกินบาร์บีคิวจระเข้นี่ไฮไลท์เลยซุปต้มจระเข้ขุนยาจีนตัวนี้ดีนะฮะเหมือนไก่ตุ๋นยาจีนแต่เป็นเนื้อจระเข้สุดยอดเลยฝากกันสักนิดนึงครับไปกด subscribe กันเลยนะครับแล้วก็ตั้งกระดิ่งไว้ด้วยนะครับให้มันแจ้งเตือนครับว่ามีรายการดีๆคลิปดีๆของ Viewfinder Thailand โผล่ขึ้นมาแล้วกับ channel ของเราครับ Viewfinder Thailand